130ปีสิริราชเปลี่ยนความทุกข์เป็นล้านความสุขให้คนไทยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลได้รับการมอบหมายจากสำนักอธิการบดีในวันที่1ตุลา2561ให้มาสังกัดคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลโดยมีพันธกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยมีการเรียนการสอนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลกลุ่มคนไข้ที่มาใช้บริการศูนย์การแพทย์ประกอบด้วยประชาชนที่อยู่ในอำเภอพุทธมณฑลและบางส่วนของกทมซึ่งอยู่ในส่วนภาคใต้ตอนบนจุดเด่นของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคือการแพทย์ผสมผสานซึ่งประกอบด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกการแพทย์แผนจีนประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจรักษาสามารถดูแลรักษาที่ศูนย์การแพทย์การแพทย์เสร็จได้อย่างเบ็ดเสร็จสิริราช130ปี130โครงการทำงานเพื่อแผ่นดิน